นะคะสวัสดี and konnichiwa welcome to Thailand thank you for coming here we are here your big fan also your big fan as well my big pleasure thank you, I appreciate to you okay and last time we have a press conference on the 21st of January and we got a lot of feedback from many reporter and media would you like to say anything aboutthe feedback and everyone who supports you. Finally, I came here for my show. It is first time to me. I mean, my first trip for Bangkok was X Japan show. And next one is Lunacy's show. It was 2013, I think.And finally, I came back for Sugizo's show here. It's my very happy things. And past few years, I really, really missed Thailand's fan. ก็Sugizo-san เขากลับมาเป็นครั้งที่สามนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะมีสองครั้งที่มากรุงเทพนะคะในฐานะที่เป็นคอนเสิร์ตของ X Japan ตอน2011นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตของตัวลูนาซีนะคะตอน2013นะคะก็ครั้งนี้กลับมาในฐานะตัวคุณงานโซโล่เดี่ยวของคุณสุริโซเองก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึงค่ะรู้สึกอย่างไรและการแสดงครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นอย่างไรคะじゃあ日本語で話しますね僕自身の音楽というのはいわゆるポピュラーなロックミュージックではなくて、インストゥルメンタルでありダンスミュージックでありより自分の精神性を重視したとてもスピリチュアルなものだと思っていて、そういう皆さんにとって、新しく感じるであろう自分の音楽でタイのファンのみんなと時間を共有できることが本当に嬉しく思います。เพราะตัวซูกิโซมิวสิกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เป็นร็อกมิวสิกที่เน้นไปด้านอินสตรูเมนต์หรือว่าแดนซ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเน้นไปถึงด้านของจิตวิญญาณนะคะให้แบบมีความรู้สึกใหม่ๆนะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับชมได้รับฟังเพลงของซูกิโซเนี่ยคือมีความรู้สึกใหม่ๆที่อินไปกับเพลงได้ค่ะแนวดนตรีของคุณซูกิโซเนี่ยเป็นแนวดนตรีที่บอกว่าไม่สามารถจำกัดความได้เนื่องจากว่าเป็นแนวดนตรีที่ผสมผสานจากจิตวิญญาณความรู้สึกของคุณซูกิโซเองอยากให้คุณซูกิโซช่วยอธิบายแนวดนตรีของคุณซูกิโซให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าจะจับกำจับพ้ออะไรค่ะใช่自分の音楽のこと まずはシンセサイザーを中心としたダンスミュージックである。で、そこに僕のギターやバイオリンが、ふんだんにミックスされる。基本的に今インストルメンタルであって、歌詞がありません。なんですが、僕の精神性やメッセージっていうのはすごく重要なものがたくさんあって、その自分の伝えたいイメージを映像で表現しています。なので、僕のコンサートは音楽と肉体を使ったパフォーマンスと映像、ビジュアルアーツでの表現とそして照明の光の表現、それが全てが融合して初めて一つのアートになる。そういうものです。คำว่าซูกิโซมิวสิกเนี่ยก็คือ อย่างที่เมื่อสักครู่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ได้เป็นร็อกที่ได้ยินทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นร็อกที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะก็จะเป็นการใช้จินตนาการออกมาให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะโดยที่จะเป็นการผสมผสานของดนตรีแล้วก็เป็นวิชวลอาร์ตนะคะก็มีแสงคือทุกอย่างรวมกันกลายเป็นอาร์ตอย่างเวลาสร้างศิลปินสร้างงานอาร์ตฟอร์มกับคอนเทนต์ที่ไม่มีเนื้อร้องการสื่อสารของคุณซูกิโซแกกังวลไหมคะ
ว่าเมื่อไม่มีเนื้อร้องจะสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจหรือว่าจะมีผลต่อแฟนคลับที่มีความแตกต่างของ XJ กับลูน่าซีนี่ค่ะ映像です映像わかりますステージにずっとビジュアルがついますそこで自分のイメージやメッセージや精神性が表現されていますก็อันนั้นก็คือเป็นตัวภาพอะค่ะที่จะขึ้นบนเวทีอะค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับพอมีภาพประกอบก็จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นอย่างนี้นะคะเราอยากให้คุณสุริโสพูดถึงค่ายเพลงที่แกเปิดมาเพื่อที่จะรองรับกับอัลบั้มของแกว่าค่ายนี้คือตัวศิลปินมีแกเฉพาะผลงานหรือการทำงานอย่างไรกับค่ายเพลงของแกOtoというアルバムがありまして、それが2016年にリリースしたんですけど、それは自分の制作というレベルから、インディーズレベルですけど、そこからリリースしています。で、かたや自分の作品を日本のユニバーサルからもリリースしているので、メジャーからのアウトプットとインディーズのアウトプットを持っているので、それは作品によって変えます。インディーズのアウトプットはより自分のコアな部分とか自分が表現したいマニアックな部分アート的な部分それをもっと推し進めたとても興味深いものの音楽にこれからもなっていくと思う例えばメジャーの方はやはりより多くの人に聴いてもらいたい音楽をこれからもアウトプットしてもうちょっと大丈夫でそのセフェルトというレベルは実はもうこの10年ぐらい前からコアのダンスミュージックやアバンギャルドな音楽をリリースする際にはいつもこのレベルの方から世に音楽を出しているっていう状況ですねこの10年ぐらいそうですね จริงๆ ก็เป็นการเปิดเพลงครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณตอน2016นะคะก็เพื่อให้เหมือนกับทุกคนได้รับฟังเกี่ยวกับเสียงของตัวคุณซูริโซเองเสียงหรือว่าดนตรีของคุณซูริโซเองนะคะแต่ว่าในแง่ของค่ายดนตรีแล้วเนี่ยค่ะคือเขาจะมีงาน2งานนะคะก็จะเป็นงานเมเจอร์เอาท์พุตกับงานตัวอินดี้เอาท์พุตนะคะก็ถ้าเมเจอร์เอาท์พุตเนี่ยก็คือจะเป็นเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับฟังมากที่สุดเท่าที่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอินดี้เอาท์พุตเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเน้นในแง่ของแก่นลึกของตัวคุณซูริโซนะคะเพลงที่อยู่ในจินตนาการหรือว่าในจิตใจเบื้องลึกของเขาก็คือพยายามอย่างที่จะแสดงออกมาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมนะคะโดยที่ในความเป็นจริงแล้วตัวเซฟฟิลอตหรือว่าค่ายดนตรีของคุณพิโซเนี่ยมีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะใช่ก็จริงๆก็คือเริ่มมาจากว่าอยากจะแสดงด้านอินดี้เอาท์พุตออกมาให้มากที่สุดประมาณนี้ในค่ายนี้มีศิลปินท่านอื่นอีกไหมคะ今はいないんですけど、本当はいくつかの電子音楽、エレクトロニックスミュージックのアーティストをリリースしたいと思っていますが、自分の活動が忙しくて全然そこまで追いついていない。ก็ตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าจริงๆก็ตั้งใจว่าอยากให้มีผู้ศิลปินที่ทำเกี่ยวกับอิเล็กทริกมิวสิกอะค่ะเข้ามาแต่ด้วยความที่งานของคุณพิโซยังยุ่งอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้เข้ามาดูแลในด้านนี้ค่ะค่ายชื่อเซปโรเนี่ยมาจากอะไรเอ่ยคาบาระですねユダヤ教の秘境でいうカバラというまあ一つの教えがありましてその中のいわゆるまあ簡単に言うと宇宙全体を表す言葉ですカバラの中で話すとそれだけで一冊の本じゃないカバラの中のいわゆる宇宙ユニバースという意味である。ถ้าเราก็คือจะเป็นยาวมากแต่ว่าถ้าสรุปสั้นๆนะคะคือซูริโซบอกว่าก็คือเป็นแสดงถึงเรื่องของจักรวาลนะคะก็เป็นคำสอนคำพีเดิมคำพีคาบาระค่ะก่อนจะเข้าถึงคำถามของสื่อนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษของซูริโซที่แฟนคนไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ยจะมาซึ่งพิเศษกว่าครั้งอื่นที่แกเคยมาแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยเขามาดูคุณซูริโซโดยเฉพาะเลยอยากให้ฝากถึงแฟนเพลงที่กลุ่มพิเศษนี้หน่อยค่ะก่อนもうすでに僕が
バンコクにやってくる前にファンの皆さんがすごく盛り上がってくれていることを情報をすごくたくさんもらっていて、すでにみんなに心から感謝しています。まだコンサート始まってないんですけど、心から感謝していて、僕ができる限りの表現、ギタリストとしてバルニストとして、そしてパフォーマーとして自分の全ての表現を皆様にお見せしたい、全力を尽くします。明日は心から感謝しています。จริงๆของที่จะมาเมืองไทยอะค่ะก็ทราบมาว่าแฟนๆทั้งหลายก็ตื่นเต้นนะคะที่คุณซูอิโซจะมาเมืองไทยนะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะก็คือถึงแม้ว่าตัวคอนเสิร์ตยังไม่เริ่มนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขามีแฟนๆนะคะเขาถึงมีวันนี้ได้นะคะก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณจากเรื่องเดียวหัวใจแล้วก็คือเขาจะทำดีที่สุดนะคะไม่ว่าในฐานะของนักกีตาร์หรือว่าそしてもう一つ、その中にはギタリストの方がとても多くて、しかもみんなすごくレベルが高いので、ちょっと僕は頑張らないとみんなに恥ずかしいプレーできないので気合い入ってます。ギタリストのファンを前にしていいプレーをしなきゃなと。ก็ทราบมาว่าในแฟนๆทั้งหลายนะคะก็จะมีนักกีตาร์ที่ค่อนข้างฝีมือดีมากๆนะคะอยู่ในแฟนๆด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเขาต้องเหมือนกับแสดงออกมาให้ดีที่สุดนะคะไม่ให้อายพวกเขานะคะก็จะใส่กำลังเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเพื่อนในกลุ่มนั้นก็จะมาชมคอนเสิร์ตด้วยค่ะทุกคนก็ตั้งใจจะมาชมแกค่ะเดี๋ยวเข้าคำถามของสื่อพี่ๆนักข่าวฝากคำถามมาเยอะแยะเลยมีทั้งคำถามน่ารักและจริงจังเอาคำถามเบาๆก่อนนะคะอาหารมื้อแรกในไทยบรรยายช่วยบรรยายหน่อยว่ารสชาติมีความแตกต่างอะไรกับอาหารญี่ปุ่นและรู้สึกอย่างไรที่เมื่อมาถึงเมืองไทยได้ทานอาหารไทยจากออริจินัลเนี่ยค่ะชินเนี่ย食べたいのに昨日昨日はい昨日ついて初めてここのそこなんて名前なんでしょう。What is this name? 中心メンバー。あ、yes, they are. Yeah. あ、ナピコムで。It's beautiful. I cannot believe that taste. It's too beautiful. Especially that's the brown sauce with shrimp and any.The brown fish also. Yes, yes. Yeah. It was too good. And the soup sounds like tom yum, but very different. Basically, I really love tom yum. Well, actually, he before this, he liked tom yum goong a lot. But when he ate tom yum goong, he felt it was a taste that was not like tom yum goong, but he liked it a lot. He had fish and goong.ก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่สำหรับเขาอาจจะเป็นคำถามสื่อจากรายการอาหารหรือเปล่าค่ะงั้นมาอีกคำถามนึงนะคะจากแฟนเพจนะคะฟังไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะคะถามมาว่าเวลาที่คุณสุขโซทำงานการกุศลบ่อยๆ when you do your charity and volunteer work in which aspect do you motivate youคือเมื่อทำงานการกุศลบ่อยๆแล้วอะค่ะช่วยเขามีแรงบันดาลใจด้านไหนเพิ่มมากขึ้นบ้างคะชาริตี้การ์ดโต้ถ้าเกิดว่าฟอร์นเนียร์หรือว่าอะไรก็ตามอันนี้ก็การมีช่วยเหลือใช่ไหม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 ใช่良い影響があるので、その良き影響が自然に音楽には現れていると思うんですけど、あまりわからない。ก็ตอนที่เขาทำงานการกุศลนะคะก็ไม่แน่ใจว่าตัว
มันสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อตัวงานเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าในแง่ของจิตใจเนี่ยก็คือทำให้เขามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งความรู้สึกนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงกับงานดนตรีของเขาอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะท่านได้เข้าใจไหมครับ去年バレンシア難民キャンプで演奏してきて、特に子供たちのために演奏してきたんですけど、それが本当に素晴らしくて、で今後も世界中の難民キャンプで特に子供たちのために演奏したいなと。そう考えるともっと子供たちが踊りやすい音楽を作らなきゃなと思います。僕の音楽はどちらかというともっとアバンギャルドでプログレッシブで難解、難しいので、まあ、それが僕のスタイルなんですけど、子供たちのためにもっとシンプルなダンスミュージックを作っていきたいなと思います。ก็มีข้อหนึ่งค่ะก็คือเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการไปช่วยเหลือพวกผู้ลี้ภัยเด็กผู้ลี้ภัยนะคะก็เขาพบว่างานเพลงของเขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะก็คือค่อนข้างยากนิดนึงก็เขาอยากที่จะสร้างเพลงที่มีความซิมเพิลแล้วก็ดันส์ได้อย่างง่ายดายสำหรับเด็กๆให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่เขาไปบรรเลงเพลงมาก็คือบรรเลงให้เด็กๆฟังนะคะก็อยากให้เด็กสนุกสนานมากกว่านี้ค่ะเนื่องจากเห็นผู้ซิลิโซมีงานเยอะมากกว่าสมควรทั้งวง XJR แล้วก็ทั้งลุนนาซียังงานส่วนตัวด้วยคำถามจากสื่อถามว่าแล้วเอาเวลาไหนคะที่ไปคิดแล้วก็ลงมือทำเพลงของตัวเองนะคะเอาช่วงเวลาช่วงไหนที่จะสร้างจินตนาการในเวลาใจเรานี้要は作曲をしてるからもう生活の全ての時間が創作の時間になっているのでどこにいても曲が生まれてきますし何をやっていてもいろんなインスピレーションが湧いてきますなので常に音楽が自分から生まれてきますでそれをちゃんと形にするには時間が必要なので自分のスタジオにあってプリプロダクションに時間をたくさん取りますでもその作曲のインスピレーションは常に湧いてきているので忙しくても音楽が尽きることはないですねถึงแม้ว่าตัวเขาจะยุ่งมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าในแง่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะคะทุกอย่างก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างดนตรีให้กับเขานะคะคือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเหมือนจินตนาการเพลงต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าในการที่จะใช้เวลาก็คือจะใช้เวลากับการที่จะรีโปรดักชันหรือว่าการที่จะมารวบรวมไอเดียทั้งหมดเนี่ยมาเป็นรูปหลักอีกทีนึงซึ่งอันนั้นก็คือเขาต้องเข้าสตูดิโอแล้วก็ค่อยๆที่จะเรียบเรียงแต่งเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเขามีความเห็นอย่างไรกับวงการเพลงญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปบ้างคะอันนี้เป็นคำถามจาก J Channel ค่ะเออ それ音楽シーンのことですか อันนี้คือในแง่ของดนตรีใช่ค่ะ音楽シーンに関してなんですけどもどのような感想をございますか要は今の日本の音楽シーンについてどう思うか素晴らしいロックミュージシャンがどんどん生まれてきますよ。で、もう僕の子供の世代、20代前半の素晴らしいアーティストがどんどん生まれてきて、非常にワクワクしています。で、昔ながらの、ビジネスとしての音楽のあり方も相変わらず日本ではすごく大きく、いわゆるアイドルや今だとね、たくさん人数がいる AKB や EXILE やそういう歌とパフォーマンスとそれらが中心になっているアーティストアイドル的なアーティストもたくさんいてそれはそれで一つのシーンとしてビジネスとして僕は重要だと思うしまた逆に本当に自分の表現を追求しているロックミュージシャンやロックだけじゃないですねそれが電子音楽でもジャズでもあらゆる音楽の中で本気で表現をしている人がちゃんとシーンに
上がってきて、ある意味ビジネスとしては決して楽観的な状況ではないんですけど、ミュージシャンの可能性として今日本はすごく光に満ち溢れていると思います。ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะคะก็ถ้าให้พูดถึงว่าในแง่ของการใช้ยังใช้ดนตรีสมัยก่อนเนี่ยมาทำบิสเนสก็คือยังได้อยู่ก็คือยังรุ่งเรืองอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีไอดอลเกิดขึ้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น AKB หรือว่า EXILE อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มพวกนี้ก็คือจะเน้นในแง่ของเพลงกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักนะคะก็ถ้าในแง่ของบิสเนสเนี่ยก็คิดว่าไปได้สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของนักดนตรีร็อกหรือว่าแจ๊สหรือว่าในแง่ต่างๆเนี่ยค่ะก็เขาจะไม่ได้เน้นในแง่ของตัวร้องตัวเพลงร้องหรือว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าจะเน้นในแง่ของคอของมิวสิกเป็นหลักนะคะซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ถ้าจะพูดถึงตัวบิสเนสเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจชัดเจนว่าคือไปได้ยังไงคะแต่ว่าถ้าในแง่ของตัวอาร์ติสเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสวยงามมากそして思うことはまあ世界中ねどこでもそうだと思うタイでもそうだと思うんですけどやっぱり CD やその音源の売り上げっていうのが落ちてきてますよね。なんですが本当にいいパフォーマンスをするアーティストのライブはみんな見たいんです。なのでコンサートの動員という意味ではとてもシーンとしてはいい状況だと思います。で重要なのがやっぱり聖地に立ってファンの皆様を前にして音楽を表現するパフォーマンスをする、それが素晴らしい人がより大きくなり生き残り、いいステージ表現ができない人がどんどん消えていく、当然なことが起きてますね。それは正しいと思います。แต่ว่าก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวเขารู้สึกก็คือจริงๆไม่ได้แค่ที่ญี่ปุ่นหรือประเทศไทยแต่คิดว่าทั่วโลกเนี่ยขณะนี้ก็คือการยอดขายของซีดีเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะลดลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะเขามีความรู้สึกว่าการที่ได้จัดคอนเสิร์ตหรือว่ามีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือการที่มีศิลปินเนี่ยยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ได้โชว์เพลงของพวกเขาเนี่ยให้กับแฟนๆฟังโดยตรงเนี่ยค่ะก็ถือว่าน่าจะมีผลตอบรับดีกับแฟนๆเพราะฉะนั้นคือถ้าศิลปินท่านใดที่จัดคอนเสิร์ตออกมาได้ดีค่ะก็จะได้อยู่ต่อแต่ถ้าสมมติท่านใดที่จัดคอนเสิร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าจะค่อยๆหายไปจากวงการนี้ค่ะอย่างเช่นไลฟ์วันพรุ่งนี้เนาะก็เป็นไลฟ์ดีๆที่จริงๆแล้วหาดูที่ไหนไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับการพิเศษครั้งนี้เดี๋ยวต้องขอเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะคะค่ะคำถามนี้คืออยากจะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคำว่าระดับตำนานมือกีตาร์ระดับตำนานเขา accept ตรงนั้นหรือรู้สึกอย่างไรเวลาที่มีคนเรียกเขาอย่างนั้นその件に関して自分の今の状況はどうですか。まあ気がついたらね今年でルナシーが30周年なんですよね。30年やってきてて、デビューして27年か。今でもただの音楽小僧なんですよ。ただのロックキッズなんです。今でも毎日勉強したいんです、音楽の。ギタリストとしてもっともっとレベルを上げたいし、もっともっと吸収したい。限界がないんですよね、この道のりの。気がついたら30年やってるんですけど、今でもギターを始めた頃と何ら変わらない気持ちで、いつも夢を見ていて、いつも目標があって、いつも作りたいものがたくさんあって、で、そのレベルに追いついてない自分にいつもイラついています。大変ですけど、多分ミュージシャンとしてはこのあり方は正しいのだろうなと思っています。はい。
คือสำหรับลูน่าซีเองค่ะก็ตอนนี้ก็คือปีนี้ค่ะก็จะครบรอบ30ปีนะคะแต่ว่าจากที่ตั้งแต่เดบิวต์ออกมาก็คือ27ปีค่ะเพราะก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนกับเด็กกองแกงคนนึงนะคะในแง่ที่ว่าเขาเป็นมือกีตาร์ที่ก็จริงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังมีการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีการฝึกหรือว่ายังคงแบบจินตนาการนะคะแบบในหลายๆแง่มุมอยู่ค่ะก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่อยากทำอีกเยอะแยะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไปถึงเลเวลที่เขานะคะเหมือนกับเหมือนคอมมิชชั่นคอมพีนะคะเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากๆว่าแบบเหมือนวันนี้ยังไม่ถึงตรงจุดนั้นเลยนะคะแต่ว่าในฐานะของนักดนตรีเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะเหมือนกับอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะคะก็จริงๆผ่านมา30ปีแต่เขาก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นมือกีตาร์ใหม่ๆค่ะขอบคุณมากสำหรับทุกๆคำถามอยากจะเรียนต่อคุณสุริโซครั้งก่อนที่จะให้พี่ๆสัมภาษณ์เดียวนะคะว่าจริงๆคุณสุริโซเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในเมืองไทยหลายท่านจริงๆทั้งบางคนที่ออกมาในแง่ของมือกีตาร์หรือบางคนที่เป็นนักร้องหรือวงดนตรีหรือมีดนตรีของเขาไม่ว่าจะในวง X-Japan หรือ NASI มีอิทธิพลต่อในวงการของดนตรีไทยมากรวมถึงแฟนๆที่จะมาในพรุ่งนี้ด้วยค่ะอยากจะเรียนบอกแกนิดนึงค่ะ最後なんですけれども、杉戸さんの音楽、ミュージックはかなりタイのギタリストや皆さんにインスピレーションを与えてますので、本当に心から感謝しております。で、明日ライブに向けても皆さんはこうこうかなり待ち遠しく思ってます。Bakabura TV